สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมในรายการไทยนิยมวันนี้ทางไทยทีวีสีช่อง3ผมวิบูลีและธนจรครับสวัสดีครับและผมทิพย์วสุแสงสิงแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิ๊บครับสวัสดีครับคุณน้ำครับวันนี้พาคุณจิ๊บไปเยือนที่นี่ครับนี่คือรับพาชัยครับผมแต่วันนี้ผมพาคุณจิ๊บมาเนี่ยจะพาคุณจิ๊บและคุณผู้ชมเนี่ยมารู้จักร้านอร่อยของรับพาชัยรับพาชัยนี่มีชื่อนะครับมีชื่อเรื่องของร้านอร่อยอยู่ที่นี่รวมตัวกันอยู่หลายร้านมากๆโอ้โหสายกินเลยไม่พลาดเดี๋ยววันนี้ผมจะให้คุณเต็มอิ่มเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่ผมจะพาคุณจิ๊บไปดูร้านอาหารอร่อยอร่อยได้ชิมด้วยนะนะครับอยากมากอาจารย์เอกกับคุณตุ้ยเกียรติกมลลาภาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ที่วัดที่มีชื่อว่าวัดสางโศกสายมือพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้แล้ววันนี้อาจารย์เอกกับคุณตุ้ยเกียรติกมลลาภาอยู่ที่นี่แล้วครับที่วัดสางโศกจังหวัดสมุทรปราการครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอคีตะชริตาครับผมตุ้ยเกียรติกมลครับแล้ววันนี้ผมกับอาจารย์เอครับมาอยู่กันที่วัดสางโศกครับจังหวัดอะไรครับอาจารย์จังหวัดสมุทรปราการครับอยู่ใกล้ๆกรุงเทพเรานี่เองนะฮะถ้ามาวัดแห่งนี้ถามแทนคนดูเช่นเดิมครับผมถ้าจะมาสายมูขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรครับอาจารย์โชคลาภทางด้านการเงินทางด้านการงานและที่สำคัญในช่วงนี้ถ้ากระรู้สึกว่าตัวเองนั้นท้อแท้ต่อการดำเนินชีวิตให้มาที่วัดนี้เลยครับมาเดินรอดเสียงพ่อแก่3รอบแล้วชีวิตท่านเนี่ยเมื่อเดินรอดแล้วกลับไปเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นและชีวิตเราจะดีขึ้นและยังมีอีกหลายจุดครับที่อาจารย์จะพาเราไปมูขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับวันนี้ให้อาจารย์นำเลยนะเหมือนเดิมครับตามไปเลยครับครับไปครับและในวัดสางโศกครับอาจารย์อันนี้ต้องให้ผมเรียกว่าอุโบสถหรือว่าโบสถ์จริงๆแล้วคุณตุ้ยสถานที่แห่งนี้คืออดีตเป็นโบสถ์นะครับหลังเดิมครับแล้วก็มาปรับปรุงเป็นวิหารเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญที่มีพระนามว่านะครับหลวงพ่ออู่ทองหลวงพ่อเป็นพระพุทธรูปนะครับที่มองดูแล้วชัดเจนเลยเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และถ้าสังเกตดูนะอาจารย์ไม้สักเกือบทั้งหลังเลยนะเกือบทั้งหลังเลยนะอาจารย์นะซึ่งแล้วก็มีการแกะสลักแบบสวยงามมากใช่ครับมีทั้งเทวดานะฮะแล้วก็ลายกนกทั้งหลายอาจารย์สวยงามมากนะเวลาที่เราไปวัดสำคัญสำคัญที่สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาเราจะเห็นเลยว่าที่นี่นะครับลักษณะคล้ายกับวัดที่พม่าเลยดังนั้นถ้าท่านใดที่ไม่มีโอกาสไปที่เมียนมาหรือพม่ามาที่นี่ได้เพราะวัดนี้เป็นวัดโมนนี่นะอายุประมาณกี่ปีครับเฉลี่ยอายุของวัดนี้ประมาณ267ปีที่เราจะมาขอพรกับหลวงพ่ออู่ทองโอ้โหแน่นอนเลยหลวงพ่ออู่ทองท่านจะประสิทธิ์ประสาทพรให้คือเรื่องของโชคลาภใครอยากมีโชคลาภต้องมากราบนมัสการพระพุทธรูปสำคัญองค์นี้ที่มีพระนามว่าหลวงพ่ออู่ทองครับจะรอช้าอยู่ใหญ่ครับอาจารย์ครับเชิญนำเลยครับผมมาและไฮไลท์ของวัดสางโศกโอ้โหผมยังตื่นตาตื่นใจอาจารย์ด้านหลังเราคือองค์พ่อแก่ที่เรานับถือกันอยู่นี่อาจารย์ใช่ครับก่อนอื่นต้องบอกคุณตุ้ยก่อนว่าที่นี่คือพิพิธภัณฑ์จะมี2ชั้นชั้นที่1เนี่ยนะครับจุดสำคัญเลยที่พลาดไม่ได้ก็คือการได้มาแสดงความเคารพต่อพ่อแก่ก็คือการเดินลอดเดินลอด3ครั้งใครที่ดวงไม่ดีดวงตกใครที่ตกงานใครที่มีปัญหาสารพัดชีวิตถ้าได้มีโอกาสมาเดินนะครับรอดผ่านเสียงของพ่อครูฤาษีเนี่ยชีวิตจะพลิกร้ายกลายเป็นดีแต่นี่คือครั้งแรกเลยนะของผมเลยนะที่จะได้มารอดใช่ถือว่าเป็นเศียรพ่อแก่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยการสักการะองค์ท่านก็คือการเดินนะครับก็คือเอาสีข้างขวาเนี่ยชิดสีข้างขวาชิดใช่เราจะเดินเวียนสิ่งใดก็ตามสีข้างขวาชิดปุ๊บเราก็เดินแต่ว่าทางวัดเนี่ยเขามีลูกศรให้เราเดินอ๋อเราก็เดินตามลูกศรมีบอกทางแต่การเดินต้องเดิน3ครั้ง3รอบ3รอบโอเคงั้นอาจารย์นำเลยดีกว่าครับไปเชิญเลยครับครับโอ้โหอาจารย์พามาแบบว่าเป็นไฮไลท์ทั้งนั้นและที่วันนี้รู้สึกดีใจมากก็คือได้เสือมงคลจากเจ้าอาวาสท่านนั่งเจอให้เราเองเลยนะใช่ท่านกระสวดให้พรโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้เต็มๆบุญเต็มๆแต่ยังไม่หมดใช่ไหมอาจารย์ด้านหลังนี่อะไรครับผมด้านหลังก็คือการเดินรอดใต้พระบรมสารีริกธาตุ
พื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตระหว่างที่เดินล่อนเนี่ยที่สำคัญสุดเลยเนาะต้องทำจิตให้สงบห้ามพูดห้ามคุยระหว่างเดินเนี่ยตรงกลางจะมีรอยพระพุทธบาทนะมีภาพมงคล108ประการอยู่ทางด้านบนด้วยนะเราใช้มือเราเนี่ยสัมผัสเพื่อเราจะได้เกิดความศรัทธานะมากยิ่งขึ้นเกิดความสบายใจมากยิ่งขึ้นไปเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับเชิญอาจารย์นำครับขึ้นมาด้านบนเป็นที่เรียบร้อยอาจารย์ร่มเย็นมากเป็นซอกลมที่แบบว่าร่มเย็นสมกับที่ประดิษฐานนะอาจารย์ข้างหลังนี่คือพระมหามุนีลักษณะขององค์ท่านเหมือนแบบพม่าป่ะอาจารย์ใช่เป็นพุทธลักษณะศิลปะแบบพม่าเลยครับผมอันนี้สร้างจากอะไรครับอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์มองดูน่าจะเป็นนะฮะสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างจากหยกหยกทั้งก้อนเลยพระองค์นั้นทรงประทับนั่งขัดสมาธิเพชรคือเห็นฝ่าพระบาท2ข้างแสดงปางมารวิชัยถ้าเราได้เห็นองค์นี้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นบุญกับเรายิ่งนักนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปไกลถึงเมียนมาเพราะว่าพระมหามุนีนั้นองค์จริงนั้นประดิษฐานอยู่ที่วัดพระมหามุนีที่มัณฑะเลย์ทางภาคกลางของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นลมหายใจของพระพุทธเจ้าถ้าท่านใดไปไม่ได้ก็สามารถมากราบนมัสการองค์พระมหามุนีที่วัดสางโศกแห่งนี้ได้ก็ได้เช่นกันแต่จะต้องสังเกตในการเดินเข้ามานิดนึงเพราะว่าจุดที่จะขึ้นมานมัสการท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าสลับซับซ้อนนิดนึงพิเศษนิดนึงคือตอนนี้มานั่งมองจั่วหลังคาพิพิธภัณฑ์นี้เลยทีเดียวเชียวได้เห็นสิ่งสำคัญอะไรมากมายใช่ครับผมเอาล่ะคุณตุ้ยเรามากราบนมัสการพระมหามุนีกันดีครับดีครับป่ะเป็นอีกหนึ่งวัดที่บอกเลยว่าโอ้โหสายมูที่อยากจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องห้ามพลาดใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าครบถ้วนกระบวนการของการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้โหเยอะแยะมากมายทั้งหลวงพ่ออู่ทองก็ไปลอดพ่อแก่นะฮะแล้วก็ไปลอดลอยสาริกธาตุโอ้โหแล้วที่สำคัญเจ้าอาวาสน่ารักมากใจดีเหลือเกินแล้วทั้งเสริมสิริมงคลทั้งเจ้าวาดแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่วัดนะดูแลผู้ที่มากราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนี้ดูแลอย่างดีเลยวันนี้เป็นวันที่อาจารย์แต่งเข้ากับวัดมากใส่รองเท้าอีดีบกันเหมือนคนพม่าโดยแท้นะฮะแล้วเรายืนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางต่อเชื่อมเลยจริงๆนะเรียกคลองมอนนะเนาะวิถีชีวิตของวัดมอนเนี่ยมักจะอยู่ติดกับคลองหรือแม่น้ำอยู่เสมอเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้เดินทางโดยทางถนนเนาะมันไม่มีทางถนนใช้ทางน้ำเป็นปัจจัยสำคัญวัดวารามต่างๆซึ่งเป็นศูนย์รวมของจิตใจเนี่ยก็จึงนิยมอยู่ทางริมแม่น้ำเสียสุดมากนี่ฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้ขอพรเกี่ยวกับโชคลาภนะฮะมาเสริมสิริมงคลมาที่วัดแห่งนี้ได้เลยใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยยังไม่มีงานทำตกงานที่ทำอยู่รู้สึกมันไม่ค่อยราบรื่นครับอาจารย์แนะนำเลยค่ะให้มาที่วัดสางโศกแห่งนี้รับรองแล้วมารอดนะฮะเดินลอดใต้เสียนของพ่อแก่คุณกลับไปงานคุณจะดีกว่าเดิมและคนไหนที่ยังไม่มีงานจะได้งานเลยค่ะนะเป็นอีกหนึ่งวัดที่ห้ามพลาดเลยอาจารย์วัดสางโศกถ้าใครอยากจะมาขอพรสายมูเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภต้องมาวัดแห่งนี้อยู่ที่ไหนอาจารย์อีกทีครับอยู่ที่ตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมวัดสางโศกบอกเลยว่าจะอยากไหว้แล้วสายมูตามรอยพวกเราได้เลยรับรองคุณจะสมหวังแน่นอนครับครับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแชมป์ชนาธิปนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโอบกอดด้วยต้นไม้อยู่ติดกับแม่น้ำแควใหญ่รีสอร์ทแห่งนี้นะครับผมเป็นรีสอร์ทที่ออกแบบดีไซน์แบบอีโคเฟรนลี่และตอนนี้แชมป์อยู่ที่กาญจนบุรีหลังที่5เนี่ยจะมี2ห้องนอนใช่ไหมแล้วก็มีสระว่ายน้ำส่วนตัวด้านนี้ใช่ไหมใช่เลยครับอันนี้คือเป็นตกแต่งสไตล์ไทยคลาสสิกเลยไหมไทยคลาสสิกใช่ครับ